สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำตัว HTTP method แบบพุทนะครับเพื่ออัปเดตนะครับข้อมูลของเรานะครับอันดับแรกนะครับเราก็กลับมาที่ตัวเส้นทางเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาทำการดอทนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบพุททีนี้ผ่านเรานะครับก็จะเป็น slash product นะครับทีนี้นะครับเรื่องของตัว async กับตัว request ตรงนี้เราจะได้เหมือนกันเลยนะครับเราก็ทำการ copy ของตัวโพสต์มานะครับทั้งแถบเลยครับแล้วก็มาทำการวางในส่วนของตัวพุทนะครับอย่างนี้ทีนี้เราก็เติมปีกานะครับพร้อมกับวงเล็บเข้าไปนะครับเพื่อให้ไวยากรณ์มันไม่เออร์เรอร์หลังจากนั้นนะครับผมก็ Enter ในปีกามาแต่ว่าเราต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องก่อนนะครับตอนที่เราจะแก้ไขสินค้าเนี่ยเราก็ต้องโยนอะไรเข้ามาครับตัว ID ถูกต้องไหมครับผมก็จะทำการรับพาธนะครับที่เป็นลักษณะพาธพารามิเตอร์ก็คือ ID อย่างนี้ทีนี้พอผมรับ ID อย่างนี้แสดงว่า Response Request เนี่ยเรามีแล้วเราก็ต้องมีตัวหนึ่งคืออะไรครับก็คือพารามนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะทำการมาพิมพ์ตรงนี้ก่อนว่าผมจะต้องมีพารามนี้ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงบล็อกหลังนะครับผมก็จะ semicolon นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือพารามนะครับโคลอนแล้วก็เป็นตัว ID สตริงเหมือนเดิมครับทีนี้ลักษณะโค้ดมันจะคล้ายๆกับอะไรล่ะมันจะคล้ายๆกับไอตัวไป get ID ตามตัวนี้นั่นเองนะครับเราก็ไปดูกันครับนี่คล้ายกับตัวนี้เลยงั้นโลจิกตรงนี้เราก๊อปมาได้เลยนะครับผมก็จะทำการ copy นะครับcopy โลจิกตรงนี้มาก่อนนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการพิมพ์นิดนึงนะครับผมก๊อปมาเสร็จแล้วผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคพอผมมาวางเสร็จแล้วนะครับผมจะต้องแก้ไขโค้ดอะไรบางอย่างนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงส่วนของตัวเนี้ยนะครับยังไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยตัวนี้ผมก็จะทำการแก้ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผมจะทำการลบพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งทีนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะไฟล์แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไฟล์เอา index ออกมานะครับผมก็จะลบตรงนี้ออกนะครับผมก็จะเป็นไฟล์ index เพื่อที่จะให้ตัวนี้นะครับมันออกมาเป็น index นั่นเองผมก็จะเป็น index ก็คือเงื่อนไขผมก็คือผมจะ product id เนี่ยมาเช็คก่อนว่าเอ๊ะมันตรงเปล่าถ้าตรงนะครับแสดงว่าให้มัน return index ออกมานะครับหลังจากที่ return index ออกมานะครับผมก็จะต้องเขียนโลจิกตรงนี้ก่อนว่า index เราอันนี้ผมเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับ index ไม่เท่ากับลบ1นะครับถ้าไม่เท่ากับลบ1แสดงว่ามันมีค่าแล้วถูกต้องไหมครับพอมันมีค่าเสร็จแล้วผมก็เริ่มทำการอัปเดตค่านะครับแต่การอัปเดตค่าในเคสนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจโลจิกก่อนว่าเราก็ต้องมา validate body ก่อนซึ่งการ validate body ในเคสนี้นะครับมันจะเหมือนกับข้างบนเลยเหมือนกับโพสต์เลยก็ทำการ copy มานะครับผมเน้นการ copy เป็นหลักเพราะว่าจะได้ประหยัดขั้นตอนการอัดคลิปนะครับเวลาจะได้ดูสั้นๆนะครับ copy ข้างบนมาแล้วก็มาลบตรงนี้ออกแล้วก็วางเข้าไปครับคือถ้าสมมุติผมค้นหาสินค้าแล้วมันมีนะครับแต่ว่าอันดับแรกผมต้องเช็คผมวางโฟแบบนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับก็อันดับแรกก็คือเราควรที่จะเช็คก่อนว่าบอดี้เขาถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะเอาแบบนะครับแบบสวยๆนะครับผมก็จะน่าจะข้างบนก่อนผมจะ validate body ก่อนว่า body เนี่ยเขามีเปล่านะครับถ้าไม่มีนะครับก็ return ออกมาเป็นลักษณะแบบ400ก่อนนะครับแต่สมมติมีล่ะเราก็เริ่ม query ล่ะก็ return ออกมาเป็น404นั่นเองนะครับ404แต่ว่าจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่มีสินค้านะครับดังนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแล้วครับก็คือผมก็จะพิมพ์อย่างนี้เลยที่ผมเอา index มาผมจะเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ที่ผมคิดง่ายคือผมจะเข้าถึง index ของตัว array นะครับแล้วผมก็มา dot นะครับ name เนี่ยเท่ากับ name อย่างนี้นะครับแต่ว่า name อย่างนี้คือผมก็ต้องเข้าถึงอะไรก่อนครับก็คือตัว body ตรงนี้ซึ่ง body ตรงนี้เราก็จะคิดถึงตัว post ข้างบนอย่างนี้ครับทั้งบรรทัดเลยก็ทำการ copy post มาได้เลยนะครับนี่เราจะ copy ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับอย่างนี้เลยโอเคนะครับทีนี้พอเราพิมพ์อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องก่อนนะครับ
อันนี้กอล์ฟอย่างเดียวเนี่ยบางทีกอล์ฟแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ถือว่าพลาดนะครับเรากอล์ฟมาเราต้องรู้เรื่องก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นเอาเวทเห็นไหมครับเมื่อมีการรันเอาเวทแสดงว่าในฟังก์ชันตัวนี้บล็อกนี้ต้องมีอซิงผมก็มีอซิงแล้วเห็นไหมครับตรงนี้มีเอาเวทตรงนี้ก็ต้องมีอซิงแสดงว่าตอนนี้ไวยากรณ์ผมถูกนะครับทีนี้ถัดมาคือเราก็ดึงนะครับบอดี้ตรงนี้มาได้ซึ่งการดึงนี้แสดงว่าเรามีโลจิกผ่านจากตรงนี้แล้วนะครับโอเคทีนี้พอผ่านแล้วผมก็สบายเลยผมก็จะเป็นตัวproduct dot name อย่างนี้ทีละตัวทีนี้ผมขออนุญาตกรอบนะครับเพราะว่าผมต้องการลดเวลาในการอัดคลิปนิดนึงให้คลิปมันสั้นๆกระชับนะครับถัดมาในนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น price แล้วตรงนี้ก็เป็น price นะครับจริงๆมันมีวิธีเขียนให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้เอาแบบตรงไปตรงมาก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะอัปเดตสินค้าได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่อัปเดต primary key ก็คือ ID นะครับถัดมานะครับถ้ามันไม่มีล่ะเราก็ต้องส่งลักษณะอะไรเข้าไปครับก็คือ404นั่นเองซึ่ง404ไปกรอบใครไปกรอบข้างบนมาได้เลยตรงนี้ครับเนี่ยกรอบมาได้เลยครับผมก็จะกรอบมาวางนี้ก็มาดูโลจิกกันนะครับอันนี้ต้องเมคชัวร์เรื่องโลจิกนิดหนึ่งนะครับก็อันดับแรกผมเช็คก่อนว่า bad request ตรงนี้นะครับพลาดไหมถ้าพลาดก็ return ออกไปถ้าไม่พลาดก็มาทำการเช็คว่าสินค้ามันมีอยู่ไหมถ้าไม่มีก็นะครับ404แต่ถ้ามีล่ะนะครับก็ทำการอัปเดตนั่นเองตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าอัปเดตผมน่าจะเสร็จแล้วล่ะนะครับสังเกตว่าจริงๆมันจบตั้งแต่นะครับโพสกับเกตแล้วเราเอาเกตกับโพสเนี่ยมารวมร่างกันนั่นเองนะครับเราเลยก๊อปอะไรพวกนี้กันมันเลยนะครับโอเคทีนี้ผมก็มาที่โพสแมนนะครับผมก็จะทำการกดคลิกขวาที่โพสตัวเนี้ยดูพิเคทเลยเพราะผมขี้เกียจมานั่งพิมพ์เจสันใหม่ก็กดคลิกขวาครับแล้วก็ดูพิเคทแท็บทีนี้เรื่องแรกเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นพุทก่อนแล้วผ่าตรงนี้นะครับเราก็ต้องใส่ผ่าเข้ามาซึ่งผ่าตรงนี้คือเลข ID ผมก็จะใส่เลขมั่วๆเข้ามาแล้วก็กดเซ็นนะครับแน่นอนถ้าผมกดอย่างนี้แสดงว่ามันต้องขึ้น404ทำไมต้องขึ้น404ล่ะเพราะว่าในตอนนี้นะครับบอดี้ผมมีเจสันแล้วเห็นไหมครับถ้ามุดบอดี้ผมไม่มีเจสันล่ะผมเลือกตรงนี้เป็นนอนก่อนนะครับมันต้องขึ้น400ถูกต้องไหมครับตามโลจิกเราเลยเห็นปะนี่ขึ้น400แสดงว่าเราส่งเจสันมาแล้วนะครับเนี่ยเราเลือกคําว่ารอกับแต่ว่าตอนนี้ Product เราไม่มีตัวนี้ไงดังนั้นผมก็ต้องแก้ครับผมจะอัปเดตค่าตัวที่1นะครับแล้วก็แก้ไขชื่อเป็น AA ราคาอาจจะเป็น0สต็อกอาจจะเป็น9เดี๋ยวไปดูกันว่าค่ามันอัปเดตหรือเปล่านะครับผมก็กดเซ็นนะครับแต่ว่าถ้าเรากดเซ็นตรงนี้เราจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือเรายังไม่มี Response ก็จะขึ้น404เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเป็นเคสเดิมนะครับก็คือเวลาเราทำงานเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันต้องขึ้น404เพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้มีการ response body เราก็ต้องการ response body ออกไปด้วยนะครับ response body เราก็เท่ากับนะครับก็ใช้ตัว key นะครับ message เหมือนเดิมเลยแล้วก็ข้อความก็คือ update นะครับ product successfully นะครับทีนี้เราก็จะลองไปเทสดูนะครับก็กดเซ็นเลยนะครับก่อนหน้านี้ขึ้น404นะครับเรากดเซ็นตรงนี้ขึ้น200ละแล้วก็ขึ้นข้อความว่าอัปเดต Product Success นะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ตรงแท็บ Get เพื่อมานั่งเช็คว่าข้อมูลมันอัปเดตจริงเปล่าโดยการเราจะ slash 1เข้าไปนะครับเพื่อทำการเช็คเลยตัวนี้พอกดเซ็นปุ๊บเราก็จะพบว่าตอนนี้ค่าเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการ make sure เราจะกลับมาที่ part product ธรรมดานะครับเพื่อจะดูว่ามันไปอัปเดตค่าตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมก็กด send โอเคนะครับสรุปว่าตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนแค่ตัว1ตามที่เราทำการไปไฟล์ index ออกมานั่นเองนะครับของ array โอเคตอนนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัว http method แบบ put นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ